เราเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับมันก็เป็นเราเตอร์ที่หน้าตาประหลาดแปลกดีนะครับก็ถ้าดูห่างอาจจะดูเหมือนตึกอะไรอย่างนี้สักอย่างเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างตึกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเราเตอร์จากทาง ASUS นะครับชื่อรุ่นของเขาก็จะเป็น Zen Wi-Fi Pro ET 12นะครับก็ตัวนี้ก็แบนด์วิดต์ของเขาจะอยู่ที่ 11,000 นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E นะครับก็คือว่าจะมีแบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นมาเป็น 6GHz อีก1ช่องนะครับตัวนี้เป็นไวเลสแบบไตแบนแน่นอนครับว่าตัวช่องสัญญาณที่เป็น 6GHz เนี่ยเขาเอาไว้เป็นแบ็คฮอลนะครับหรือว่าเอาไปเป็นลิงก์ดิลิเกตระหว่าง2ตัวนี้นะครับซึ่งทำให้แบนด์วิดต์ของแต่ละตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คนที่ใช้ไวเลสแบบที่เป็นเมส Wi-Fi น่าจะรู้ดีกันนะครับในกรณีที่คุณต่อเมสเนี่ยสัญญาตัวที่2นะครับอาจจะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้นะสัญญาตัวที่2ในการเชื่อมต่อเนี่ยเขาใช้ในคลื่น 6GHz นะครับซึ่งตัวนี้แบนด์วิดต์มันก็จะว่างๆเหลือๆเลยนะครับประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเจ้าตัว Zen Wi-Fi ตัวนี้นะครับมันก็จะมีแบบแพ็ค1ตัวกับแพ็คคู่นะครับคือตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นแพ็คคู่นะครับคือมี2ตัวนะครับแต่ละตัวนะครับครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเนี่ยก็คือ3,000 ตารางฟุตด้วยกันนะครับก็2ตัวก็จะเป็น 6,000 ตารางฟุตนะครับแต่ละตัวนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าผมจับนี้ก็คือในสเปคเขาบอกว่า1กิโลครึ่งนะครับก็ตอนแรกเนี่ยที่ผมได้มายกทั้งกล่องมาเนี่ยนะต้องบอกว่าแม่งโคตรหนักเลยนะครับถือนี่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างกับแบกกระบอกข้าวสารกระสอบข้าวสารอะไรอย่างนี้เลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับหลักๆเลยด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าดูจากด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้ที่เห็นเป็นเงินๆตัวนี้จริงๆจะมีเขียนโลโก้ ASUS ก็ Zen Wi-Fi อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสี RGB นะครับด้านบนก็จะเป็น RGB เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูเป็น insert ให้ดูอีกทีนึงนะครับเสาอากาศมองเห็นข้างบนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่าผมจะจิ้งให้ดูรอบๆประมาณนี้แล้วกันรูระบายอากาศของเขานะครับจะอยู่รอบๆตัวเครื่องเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเริ่มจากช่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวช่องแลนนะครับล่างสุดตัวนี้จะเป็นพอร์ต 2.5G ขึ้นมานะครับก็จะเป็นขาแวนเป็น 2.5G อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แลน2พอร์ตตรงนี้จะเป็น 1G นะครับ2พอร์ตตรงนี้สามารถทำริงก์อิงเกตได้ด้วยนะครับตามมาด้วยปุ่ม WPS Reset Switch แล้วก็ Power On Off เป็นแบบเลื่อนนะครับแล้วก็ DC In ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นยางรองกันลื่นแบบเป็นแถบอย่างนี้เลยนะครับรอบๆตรงกลางตรงนี้เลยนะครับตัวการของน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวฮีทซิงค์ขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้ามองลงไปในกล้องตรงนี้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเราจะมองเห็นอลูมิเนียมฮีทซิงค์นะครับสีออกดำๆอยู่นะครับขนาดใหญ่โตเนื่องจากว่าตัวนี้ที่เป็นสีดำเพราะว่าเขาจะเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมโยกให้ดูลองดูแล้วกันนะครับอุปกรณ์นะครับก็ตามมาตรฐานจากทาง ASUS เลยนะครับก็คือตัวสาย AC เนี่ยก็ให้มาทั้งหมด3แบบนะครับหัวทั้งหมด3หัวนะครับก็เลือกเอาใช้งานนะครับว่าเราใช้แบบไหนตรงนี้ก็ให้มาอย่างละ2ชุดนะครับแต่ว่าที่ผมเอาขึ้นมาชุดเดียวเพราะว่ามันเหมือนกันนะฮะสายแลนให้มา1เส้นสำหรับกล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะแดปเตอร์ขนาด 19.5 โวลต์แอมป์จะอยู่ที่ 2.31 แอมป์เริ่มต้นการใช้งานนะครับก็เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณที่ชื่อว่า ASUS Router นะครับเข้ามาเนี่ยก็ติดตั้งเน็ตเวิร์กใหม่เลยก็จะพบกับหน้าจอลักษณะนี้นะครับคุณก็เลือกรุ่นที่เป็นตัว ET12 ตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงกลางนะครับจากนั้นก็เลือกตัว ET12 Pro นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำตามแบบที่เขาบอกเลยนะครับเขาก็จะบอกให้คุณใส่รหัสอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็ใส่ตามรอสักครู่นึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นว่า finish แล้วนะครับด้านบนก็จะเขียนว่า2ตัวนี้นะครับมันซิงค์กันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้ามาสู่หน้าจอแดชบอร์ดของเขานะครับก็จะเป็นตามลักษณะอย่างนี้เลยเรามาดูการตั้งค่าผ่านเว็บอินเทอร์เฟซกันบ้างนะครับเข้ามาก็จะเป็นแดชบอร์ดแรกประมาณนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกเรื่องของไวเลสหรือก็ system status นะครับในหน้า system status นะครับก็จะเห็นว่า CPU นะครับก็จะมีทั้งหมด4คอร์ตัวนี้จะเป็น 2.0GHz นะครับแล้วก็แรมที่ให้มานะครับก็จะอยู่ที่1GB นะครับส่วน ROM 256 AI Mate ครับตรงนี้ผมก็ต่อ AI Mate เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้ผมถอดไว้ก่อนนะครับก็ในหน้า Management นะครับสามารถเปิดปิด LED ได้นะครับในส่วนของ Network ก็จะเป็นบอกของในเรื่องของ status นะครับถัดไปนะครับในหัวข้อของ AI Protection นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับจากทาง ASUS นะครับเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้ก็มาเป็นของ Trend Micro เช่นเดิม Adaptive QoS นะครับก็เราสามารถดูมอนิเตอร์ได้จากตรงนี้แล้วไปทำ QoS ได้ในหน้านี้นะครับเราสามารถ Enable แล้วก็ใช้งานได้เลยในหัวข้อของ Wireless นะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ Enable Smart Connect นะครับตรงนี้เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนสำคัญนะครับก็คือตัวในส่วนของ6 GB นะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเขาเขียนไว้ว่าตัวนี้เนี่ยแบนด์เนี้ยเอาไปสำหรับแบ็คฮอลนะครับคุณสามารถเปิดหรือปิด
ก็ได้ในหน้าของแลนนะครับเราก็มาทำลิงก์อะกิเกตได้จากตรงนี้เช่นกันนะฮะ Alexa นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็มาในส่วนของ VPN นะครับก็จะมี PPTP นะครับแล้วก็ OpenVPN IPsec ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มี Instant Guard VPN Client สามารถเข้ามาดูได้จากตรงนี้ครับในส่วนของ Firewall นะครับก็จะเป็นพื้นฐานปกตินะครับทั่วไปก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ของทาง ASUS เองนะครับคนที่เคยใช้น่าจะคุ้นเคยกันดี Operation Mode นะครับก็จะมี Wireless Router Asset Point Repeater MediaBit แล้วก็ AI Main Node System ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ผมมาทดสอบในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะทดสอบสปีดในครั้งนี้นะครับผมจะทดสอบอุตริแบบใช้คลื่นสัญญาณ6กิกะเฮิรตซ์ในการทดสอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติทดสอบแต่5กิกะเฮิรตซ์นะครับแน่นอนครับว่า6กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันอาจจะทำระยะได้น้อยกว่า5กิกะเฮิรตซ์นะครับก็ตรงนี้นะครับที่ระยะ5เมตรก็ทำสปีดดาวน์โหลดได้อยู่ที่1740อัพโหลดอยู่ที่1481ตัวนี้ผมใช้กราฟ Wi-Fi AX210จากทาง Intel นะฮะถัดไปนะครับก็ที่ระยะ10เมตรนะครับก็จะเห็นอยู่ว่า656สำหรับดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่355 15เมตร455ดาวน์โหลดอัปโหลด254 20เมตร463ดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลด142นะครับแล้วก็25เมตรจะอยู่ที่122อัปโหลดที่14นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ระยะไกลอยู่พอสมควรนะครับสำหรับขึ้น6กิกะเฮิรตซ์ตรงนี้ทดสอบสปีดจากตัวเมสนะครับก็คือตัวเมสเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3นะครับจะเห็นว่ามีไคลแอนคอนเน็กอยู่2นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเมนนะครับจะอยู่ที่ชั้น1นะครับไคลแอนคอนเน็กเป็นที่0นะครับก็คือว่าระหว่างชั้น1กับชั้น3เนี่ยผมใช้ Wi-Fi 6กิกะเฮิรตซ์ในการเชื่อมต่อกันระหว่างเมสนะครับและทีนี้ผมจะมาทดสอบใกล้ๆตัวเมสที่อยู่ชั้น3นะครับก็สปีดได้ตามที่เห็นเลยนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่809แล้วก็อัปโหลดได้ที่742นะครับก็ตัวนี้ถือว่าทำสปีดได้ค่อนข้างดีนะครับห่างกัน3ชั้นนะครับชั้น1กับชั้น3เนี่ยแล้วก็เกาะด้วยคลื่นสัญญาณ6กิกะเฮิรตซ์ได้สปีดเกือบ1กิกเลยแน่นอนครับว่าสปีดในการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์เมนกับอุปกรณ์เมสนะครับตัวนี้เนี่ยมันอาจจะสู้สายแลนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะครับแต่ว่า Wi-Fi ตรงนี้ที่ผมคอนเนคได้เนี่ยได้สปีดเกือบ1กิกก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแน่นอนเพราะว่ามันเหมาะสำหรับบางคนที่ไม่สะดวกในการลากสายแลนระหว่างชั้น1มาชั้น3นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าชั้น3ยังได้สปีดอยู่ที่เกือบ1กิกเลยก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำหรับตัวเซน Wi-Fi Pro ET 12ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเราเตอร์ระดับบนๆเลยนะครับคุณจะไปใช้งานในบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าสปีดที่ให้มาตรงนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับก็คือถ้าคุณมีบ้านขนาดใหญ่นะครับคุณเอาตัวนี้ไปวางไว้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่จุดหนึ่งที่เป็นตัวเมสเนี่ยออกห่างไกลเนี่ยมันก็ยังได้สปีดที่ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ผมทดสอบให้ดูก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับก็คือทำสปีดได้ที่1กิกะบิตเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคุณไม่ต้องลากสายแลนไปเลยก็ได้ไม่ต้องเจาะบ้านอะไรอย่างนี้เลยก็สบายๆนะครับหรือถ้าคุณเอาไปใช้ในออฟฟิศหรืออะไรก็ได้ที่คุณเช่าอยู่แล้วเขาไม่อนุญาตให้เจาะเจออะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่เช่นกันนะครับพอเชื่อมต่อที่ให้มาใช้งานนะครับก็ตามที่บอกไปเลยนะครับก็คือด้านหลังนี่ที่เป็น 2.5G นะครับทั้งแวนแล้วก็แลนนะครับทั้ง2ช่องเนี่ยคุณจะไปต่อพวก network storage หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณตามสบายเลยนะครับเพราะว่ามีพอร์ต 2.5G มาให้2ช่องนะครับและถ้าคุณยังไม่พอใช้นะครับยังมีแลน1กิกอีก2ช่องคุณสามารถเอาไปทำลิงก์อะกิเกตได้อีกแล้วแต่คุณต้องการเลยนะครับสำหรับประสิทธิภาพการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับก็ความเสถียรเนี่ยผมมองว่าสบายๆนะครับเพราะว่าฮีทซิงค์เนี่ยเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่ตามที่ผมส่องให้ดูในทีแรกนะครับเพราะว่าฮีทซิงค์ตัวนี้เนี่ยผมใช้งานเนี่ยเปิด 3-4 ชั่วโมงเนี่ยไออุ่นเนี่ยจะออกมาด้านข้างหลังเครื่องพอสมควรเลยนะครับก็ทำให้รู้เลยว่าการระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับการระบายความร้อนดีเนี่ยก็คือความเสถียรนั่นเองแน่นอนเพราะว่าเราเตอร์หลายๆตัวเนี่ยพอมีความร้อนสูงๆคุณอาจจะต้องเปิดปิดบ่อยๆเพราะว่าแน่นอนความร้อนสูงเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานแล้วแต่ตัวนี้ผมว่าสบายๆเลยนะครับตัวแรมที่ให้มานะครับ 1 กิกแน่นอนเขาว่ารองรับไคลแอนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ CPU Quad Core 2.0 กิกนะครับทำงานร่วมกันผมว่าการใช้งานเนี่ยเสถียรสบายๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยากหลายคนอาจจะอยากรู้กันแล้วสเปคขนาดนี้นะครับราคาขนาดไหนแน่นอนครับว่าสูงปี๊ดนะครับแล้วแต่คุณอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้บวกลบนะครับตามดีลที่คุณหาซื้อได้แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าค่อนข้างคุ้ม